พรพรมวิกิตเศษ,ษลงพื้นที่ไปพร้อมกับทั้งสองท่านด้วยนะคะซึ่งพรพรมก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเขาจะขอหยุดพักงานระดับชาติเอาไว้ก่อนแล้วก็มาทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองหลวงแล้วก็การเปิดตัวเมื่อ19ทธันวาคมที่ผ่านมาอยากให้เห็นภาพคน3 <c oughs> เจนที่มาทํางานด้วยกัน <c oughs> เจนหนึ่งก็คือเจนของคุณพิจิตรัตกุลเจนที่2ก็คือเจนของเขาซึ่งเป็นเจนคนรุ่นใหม่ แล้วก็มีคุณชัดชาติเนี่ยเป็นคนกลางที่คอยเชื่อมคนระหว่าง2เจนเอาไว้นะคะมันก็เป็นภาพที่น่าสนใจสําหรับทีมนี้นะคะส่วนอนาคตในตําแหน่งของพรพรมถ้าหากว่าคุณชัดชาติได้ตําแหน่งผู้ว่าจะเป็นยังไงพรพรมก็บอกว่าก็คุยกันแต่เรื่องของกรอบการทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะได้ช่วยดึงฐานคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นฐานสำคัญแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของตำแหน่งใดๆเลยค่ะ